นะคะจะพามากินส้มตำไก่ย่างที่แซ่บเดล่าค่ะมาดูใครนั่งรอเราอยู่เจอกันอีกแล้วขาต้มตำต้องคนนี้เลยแม่เลยที่ร้านนี้เขามีพ็อปให้เราเล่นกันด้วยนะคะมองไม่เห็นหน้าเราเนาะใช่มีคิตตี้รออยู่ด้วยค่ะบอกว่าเป็นร้านส้มตำสไตล์ร้านเหล้าแต่จริงๆร้านนี้เปิดตั้งแต่10โมงเช้าเลยนะคะใครอยากจะมานั่งตั้งทานตอนเที่ยงๆเนาะก็มาได้เลยวันนี้สั่งอะไรกินกันบ้างครับวันนี้เราสั่งตำเกาเหลารวมมิตรค่ะแล้วก็ตำข้าวโพดไข่เค็มทะเลฟังดูน่ากินปะทะเลกันเลยใช่แล้วนี่มีตำหอยแครงแล้วก็ตำอะไรอีกว่าสั่งไปทั้งหมดข้าวโพดไข่เค็มข้าวโพดไข่เค็มแล้วก็มีไก่ย่างมีปลาเผาแต่ว่าอยากให้ดูที่ราคาครับเห็นป่ะที่เราพูดเมื่อกี้ทะเลทั้งนั้นเลยแต่ว่าราคาเบากระเป๋ามากๆครับวันนี้สบายแล้วสบายแล้วสำหรับเครื่องเคียงนะครับนี่กับปุ้งกับแก้มมีเยอะแยะเลยอันนี้แหนมใช่ไหมฮะอันนี้แหนมสดนี่มีแหนมนะครับไข่เค็มก็วางให้เห็นอย่างนี้นะฮะสำหรับหมูกรงหมูกรอบนะครับมีเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดจริงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันป้าเผาค่ะหอมน่ากินมากเลยกินก่อนเลยได้ปะนี่คืออะไรครับพรีเซนเตอร์ข้าวเหนียวมีกระติบข้าวเหนียวค่ะนี่ไก่ย่างมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบกินไก่ย่างนะครับหรือไม่ทานเผ็ดแบบผมนะฮะนี่ก็มีไก่ย่างเนาะแล้วก็มีปลาเผาแบบนี้ด้วยซึ่งไก่ย่างที่เนี่ยเขาย่างแบบก็ถือว่าไม่ได้แห้งมากนะครับแล้วก็ไม่ได้แฉะด้วยนะกำลังพอดีเลยพอดีมากๆใช่เดี๋ยวช่วยชิมให้น้ำจิ้มด้วยนี่ร้อนสิ อันนี้ครับจานเด็กอะไรนะนะเขาบอกว่าเจ้าของร้านบอกว่าเมนูนี้ครับออกทุกวันนะโอ้โหน่ากินมากๆอันนี้เขาบอกจานนี้สั่งไม่ใส่พริกมาเนาะทำข้าวโพดไข่เค็มเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีดีข้าวเหนียวก่อนข้าวเหนียวก่อนด้วยอ่ะอร่อยไหมครับไหนนี่มันคืออะไรตำเกาเหลารวมทะเลค่ะนี่ดูขอโทษนะขอใช้มือดูหอยดิใหญ่มากใหญ่ขึ้นหน้านี่ค่ะมาอีกจานแล้วตำหอยแครงค่ะเห็นหอยไหมคะหอยอะไรหอยแครงใหญ่มากครับใหญ่มากหอยอะไรหอยแครงหอยอะไรหอยแครงโอเคลองหอยกันดีกว่าค่ะตัวครับรสชาติดีแล้วก็สดมากค่ะคือแปลมีความเชี่ยวชาญเรื่องกุ้งมากใช่ค่ะเมื่อกี้พี่กินหอยอะไรพี่เชี่ยวชาญเรื่องหอยปะวะหอยอะไรคะหอยแข็งค่ะเรามาลองจานนี้กันดีกว่าค่ะซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะตำเกาเหลารวมทะเลค่ะใครมาก็ต้องสั่งนะจานนี้อ่ะหนูนาลองดูดิปลาหมึกเป็นไงเมื่อกี้ไม่ได้ลองปลาหมึกนะคะขอหอยค่ะหอยใหญ่ใหญ่มากสดมากแซ่บเลยล่ะแซ่บเลยล่ะเมื่อกี้เขาเชี่ยวชาญเรื่องกุ้งไปแล้วนะครับเชี่ยวชาญเรื่องหอยก็ผ่านไปแล้วนะฮะอย่างผมเนี่ยคงต้องเชี่ยวชาญเรื่องไก่นะครับ เด
ดีครับไก่เขาดีมากฮะดีจริงๆครับกินปลาค่ะกินปลาแล้วใช่ไหมเอาละค่ะแล้วสำหรับสัปเดล่าที่เรามากันวันนี้นะคะจะบอกว่าสัปเดล่าสมชื่อมากๆเลยแล้วก็สำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดความอร่อยแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เพจที่สามดีและกดติดตามด้วยนะคะไม่ได้อ่อยแต่